สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองคำวันที่18สิงหาคม64ขยับลงแรงเทียบราคาปิดเผยราคาทองรูปพรรณราคาทองคำประจำวันที่18สิงหาคม2564ปรับราคาลง150บาทเมื่อเปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาโดยทองรูปพรรณขายออกที่ราคาบาทละ 28,600 บาทตามข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำเมื่อเวลา 9:29 นทองคำแท่งในประเทศราคารับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ 28,000 บาทขายออกที่ราคาบาทละ 28,100 บาทตามประกาศครั้งล่าสุดด้านราคาทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ 27,500 บาท24สตางค์ขายออกที่ราคาบาทละ 28,600 บาทส่วนราคาทองคำโลกหรือก็สปอตอยู่ที่ระดับ 1,789 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ